ป้าอิจฉาไม่ใช่หลายคนสิเนาะต้องคงจะเป็นน้องๆป้าแหละท่านบอกว่าป้าอิจฉาขี้อิจฉาป้าก็อิจฉาจริงๆนะถ้าจะพูดไปแล้วน่ะอิจฉามากๆอยากจะทำได้อย่างนั้นบ้างอยากจะทำอยากจะได้อย่างนั้นบ้างอิจฉาแต่จะขาดอยู่แล้วอิจฉาเนี่ยอิจฉาอะไรรู้ไหมอิจฉาที่คุณทั้งหลายเนี่ยใจดำกันได้เลือดเย็นมากใจดำใจร้ายคำพูดที่พูดกันทุกวันทุกวันอิจฉามากเลยป้าอิจฉามากอยากจะทำได้อย่างนั้นบ้างอยากจะทำได้นี่ขนาดว่ามีคนสอนอยู่หลายครั้งนะคือดูแล้วก็ไปนั่งดูอยู่ว่าอยากจะทำได้เหมือนเขาบ้างยังเลยนะพูดด่าคนโน้นด่าคนนี้นะด่าพี่ตัวเองด่าพี่เขยอยากจะพูดได้อยากจะด่าได้เหมือนกันนะอยากจะแสดงความใจดำได้มากๆเลยจะเสียดายจริงๆมันดำไม่ได้เลยใจก็ไม่แข็งพอบอกตัวเองนี่แหละนะชีวิตฉันทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าให้หัวเราะครับฮ่าฮ่าฮ่า ไม่ใช่หัวเราะให้ใครหัวเราะให้ตัวเองนี่แหละหัวเราะให้หัวเราะให้ตัวเอง หนึ่งเดียวในโลกก็มีครอบครัวนี้แหละแล้วก็มีเพี้ยนก็เป็นลุงพงษ์นะลุงพลน่ะเดียวในโลก FC ก็บ่นเมื่อวานนี้หลายคนแต่ก็เป็นส่วนน้อยก็บ่นว่าป้าอย่าดุลุงร้ายนะอย่าดุลุงออกคลิปร้ายจริงๆเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจดุลุงออกคลิปมันแหละก็ไม่ได้มีอะไรค่ะทุกคนก็ได้ให้ยูทูบเบอร์ทำคลิปอะไรเข้าไปด้วยก็ไม่มีอะไรมากนะก็ให้ FC มันไส้กันไปนิดนึงให้มีอรรถรสนะคะทุกคนนะก็เอามาพูดถึงเรื่องของในคลิปพ่อป้าแล้วกันนะไม่ได้พูดอะไรให้แกนะจริงๆป้าพูดบ่อยมากแต่ว่าก็เหมือนกับทำใจไม่ได้แหละถ้าจะให้เลิกทำ YouTube ก็ทำใจไม่ได้จะให้เลิกคุยกับ FC ก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าแกคุยตลอดแกคุยตลอดเวลาคุยจนติดคุยหลายอย่างก็ไอ้รังคุกอยู่อยู่นะพี่ก็ไอ้รังคุกเอาไปอยู่อยู่พี่ก็ไอ้รังคุกอยู่อยู่นะพี่ก็ไอ้รังคุก